ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะมาฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆที่น่าสนใจวันนี้เป็นตอนที่9ค่ะจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีรสชาติน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการต่อยอดให้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยหลังจากที่คุณได้ฟังจากรายการไปเรียบร้อยแล้วหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะวันนี้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยวาทะที่ว่าไม่ต้องกลัวถึงคราวตายก็ต้องตายนี่คือวาทะของเจ้านายพระองค์ใดให้คุณผู้ฟังลองเดาสิคะถ้าเดาไม่ถูกเดี๋ยวฟังเฉลยอันเป็นที่มาของวาทะนี้กันเลยค่ะกับวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยตอนที่9ค่ะไม่ต้องกลัวถึงคราวตายก็ต้องตายแต่เตี่ยจะยิงลูกๆก่อนถ้าเรือแตกจะไม่ยอมให้ปลาฉลามมันทรมานมีพ่อแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนี่คือพระตำรัสในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตรัสกับพระโอรสพระธิดาเมื่อครั้งที่เผชิญกับพายุหมุนขณะทรงเรือใบแถวเกาะครามซึ่งแถวนั้นปลาฉลามชุมมากค่ะแล้วพายุครั้งนั้นก็น่ากลัวถ้าเรือใบซึ่งไม่มีเครื่องยนต์หลุดเข้าไปในวงคือในวงหมุนของพายุเรือก็น่าที่จะอับปางลงแน่นอนนะคะและถ้าเรือล่มคนที่อยู่บนเรือก็จะต้องเสียชีวิตทั้งหมดหรือไม่ก็ตกเป็นเหยื่อปลาฉลามเพราะว่าตรงนั้นเป็นดงปลาฉลามพระดำรัสนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพระอุปนิสัยที่กล้าหาญกล้าเสี่ยงแล้วก็กล้าตัดสินพระไทยนะคะแล้วก็ไม่กลัวอะไรซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพระองค์ที่ทำให้พระองค์มีพระจริยวัตรแล้วก็วิถีในการดำเนินพระชนชีพแตกต่างไปจากพระราชโอรสทั้งปวงในรัชกาลที่5กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมานดาโมดสายสกุลบุญนาคค่ะทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือมาจากอังกฤษทรงมีพระอุปนิสัยมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็มีความรู้สึกฝังพระทัยกับการที่สยามต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสในเหตุการณ์รศ .112 ซึ่งตอนนั้นเราจำเป็นต้องยอมเพราะว่าสู้ฝรั่งเศสไม่ได้ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ยุทธวิธียุทโธปกรณ์คือถ้าไม่ยอมก็จะโดนยึดทั้งหมดก็ต้องยอมที่จะเสียดินแดนบางส่วนไปเพื่อรักษาส่วนใหญ่ด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความฝังพระทัยดังกล่าวก็ทำให้ทรงเลือกที่จะศึกษาวิชาการทหารเรือนะคะจากประเทศอังกฤษที่ถือว่ามีความเก่งในเรื่องของการทหารเรือมากที่สุดในยุคนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือแล้วนะคะก็เสด็จกลับเข้ารับราชการในราชนาวีสยามแล้วก็ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนากองทัพเรือเพื่อที่จะให้มีอานุภาพเกรียงไกรยิ่งใหญ่สามารถที่จะปกป้องผืนน้ำผืนดินของสยามได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงผู้ใดทีนี้ในขณะที่ทรงเข้ารับราชการบริหารกองทัพเรือนั้นกองทัพเรือยังเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่าน้อยหน้าหน่วยงานทหารอื่นๆเพราะว่าสมัยนั้นชายไทยไม่นิยมสมัครเข้าเป็นทหารเรือก็ทรงแก้ปัญหาพยายามที่จะให้หนุ่มไทยในขณะนั้นเนี่ยสนใจที่จะมาเป็นทหารเรือด้วยวิธีการต่างๆ
จนประสบผลสำเร็จแล้วก็ทรงผูกใจเด็กหนุ่มเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่มที่มีความคึกขนองชอบผจญภัยนะคะให้มีความรักแล้วก็ภักดีกับหน่วยงานทรงใช้พระบุคลิกพิเศษของพระองค์คือความเป็นคนจริงมีความเป็นนักเลงมีความเป็นกันเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าทรงมีพระบุคลิกลักษณะที่แตกต่างไปจากพระราชโอรสพระองค์อื่นอย่างโดดเด่นมากทรงปวารณาพระองค์เป็นศิษย์หลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะคะซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมจนกระทั่งผู้คนเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีคาถาอาคมสามารถที่จะล่องหนหายตัวแล้วก็อยู่ยงคงกระพันก็ยิ่งเป็นการเสริมสร้างพระบารมีทำให้ทรงเป็นที่นับถือยำเกรงของคนทั่วไปแล้วก็ประกอบกับการที่ทรงวางพระองค์เหมือนกับเป็นบิดาเป็นพ่อของลูกศิษย์แล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาคือทรงเป็นกันเองแล้วก็ไม่ถือตัวว่าเป็นเจ้านายชั้นสูงนะคะคือผู้ที่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของพระองค์เนี่ยจะได้รับพระเมตตาและความเป็นกันเองเสมอหน้ากันทรงเรียกพระองค์เองว่าเตี่ยแล้วก็เรียกลูกศิษย์ว่าไอ้ลูกชายรักพระองค์กันหมดเลยนะคะทรงสามารถผูกใจทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ลูกศิษย์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็มั่นคงทุกคนก็เคารพรักเทิดทูนบูชาพระองค์ก็เรียกว่ารับใช้แบบถวายหัวละค่ะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจทำให้งานในกองทัพเรือเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นในสมัยที่กรมหลวงชุมพรทรงบังคับบัญชากิจการทหารเรือตอนนั้นกองทัพเรือก็เจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนทหารเรือในสมัยนั้นสามารถที่จะดำเนินงานแทนชาวต่างชาตินะคะซึ่งค่อยๆทยอยหมดสัญญาว่าจ้างคือตอนแรกเนี่ยต้องอาศัยความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติจากฝรั่งตอนหลังๆก็เริ่มสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ความสำเร็จของนักเรียนในเรือสยามก็เริ่มปรากฏแก่สายตาชาวต่างชาติโดยนายทหารเรือสยามสามารถนำเรือรบไปฝึกภาคปฏิบัติในน่านน้ำสากลที่เรียกว่าการอวดธงนักเรียนในเรือในสมัยที่กรมหลวงชุมพรทรงสอนและทรงฝึกมีคุณสมบัติการเป็นนายทหารเรือที่พร้อมสมบูรณ์แบบทั้งความรู้ความสามารถบุคลิกที่แคล่วคล่องว่องไวมีวินัยรักความสะอาดกล้าหาญอดทนรักเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็รู้จักมารยาทตามแบบสุภาพบุรุษอังกฤษแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีสองด้านนะคะพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันเป็นที่นิยมนับถือประทับใจของคนทั่วไปแล้วก็ทำให้พระองค์เนี่ยประสบความสำเร็จในงานราชการในอีกด้านหนึ่งก็กลับมาเป็นปัญหาค่ะคือทำให้เกิดข่าวลือนะคะว่าพระองค์ซึ่งมีคนรักเยอะแล้วก็ทรงมีบารมีเนี่ยนะคะจะทรงคิดกบฏชิงราชสมบัติจากรัชกาลที่6ก็ลือกันไปข่าวลือนั้นเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆค่ะก็มีผลแล้วก็มีผลร้ายกับพระองค์เองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการบั่นทอนกำลังพระทัยเป็นเหตุให้ทรงลาออกจากราชการในขณะที่มีพระชนสาเพียง31ปียังทรงอยู่ในวัยชกันนะคะพลังพระวรกายก็ยังแข็งแกร่งคืออยู่ในวัยทำงานยังทำอะไรได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะและเมื่อต้องทรงออกจากราชการกระทันหันก็ทรงซื้อเรือใบลำใหญ่3ใบดัดแปลงตกแต่งอย่างสวยงามนะคะสามารถที่จะบรรจุผู้โดยสารจำนวนมากแต่เรือลำนี้ไม่มีเครื่องยนต์ก็ให้ลมและก็ใบเนี่ยช่วยในการแล่นพระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสสถานที่ต่างๆด้วยเรือลำนี้ทรงปล่อยให้ลมนำเรือไปเรื่อยๆคือจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับแรงลมก็
็ถือเป็นการพักผ่อนพระอิริยาบถแล้วก็ตรวจหน้าน้ำของประเทศไทยไปด้วยทีนี้ครั้งหนึ่งค่ะก็ส่งพาพระโอรสพระธิดาแล้วก็หม่อมบางคนตามเสด็จประพาสนะคะไปกับเรือลำนี้ด้วยคือในขณะที่เรือใบกำลังแล่นอยู่กลางทะเลตามกระแสลมบริเวณเกาะครามซึ่งเป็นแหล่งที่มีปลาฉลามชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งก็เกิดพายุหมุนที่เรียกกันว่าลมงวงมีลักษณะเป็นพายุหมุนลงมาเหมือนงวงช้างแล้วก็พายุหมุนนี้เนี่ยก็จะดูดเอาน้ำทะเลขึ้นไปเป็นน้ำพุสูงนะคะซึ่งก็คงจะทำให้เกิดความกลัวต่อพระโอรสพระธิดาแล้วก็หม่อมบางท่านในเรือนั้นเพราะว่าก็น่ากลัวจริงๆนะคะปรากฏว่าลมงวงนี้นะคะมันไม่ดูดแต่น้ำคือจะดูดทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีสิ่งที่ถูกดูดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหรือว่าเรือเวลาที่ถูกดูดเนี่ยจะถูกยกสูงแล้วก็ตกลงมาน่ากลัวมากคือถ้าเป็นสิ่งของอย่างเรือเนี่ยเรือก็จะถูกทำลายแหลกละเอียดเรือใบที่ประทับเป็นเรือที่ใช้แรงลมนะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์ก็ไม่สามารถที่จะแล่นหนีพายุได้อย่างรวดเร็วดังใจก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างน่ากลัวถ้าเข้าไปอยู่ในรัศมีของลมพายุแล้วก็ถูกดูดเข้าไปหมายความว่าเรือล่มเมื่อเรือล่มทุกคนก็ต้องตายคือถึงแม้ว่าจะรอดจากอุบัติเหตุเรือล่มก็ตายอยู่ดีเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นดงฉลามในช่วงเวลาคับขันกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะส่งแจกปืนให้ลูกเรือทุกคนค่ะแจกทำไมให้ใช้ยิงลมงวงทำไมถึงต้องยิงคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะคือความกระเทือนของลูกปืนจะเป็นผลทำให้ลมงวงแตกกระจัดกระจายแล้วก็หมดกำลังที่จะดูดคือเป็นการแก้ปัญหาแต่ลมพายุก็จะรวมตัวกันใหม่อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตามยิงเพื่อให้ลมเปลี่ยนทิศไม่ให้เข้าใกล้เรือในเวลานั้นต้องบอกว่าเป็นเวลาแห่งความเป็นความตายอย่างแท้จริงค่ะก็เลยเป็นที่มาของรับสั่งเป็นรับสั่งปลอบพระทัยแล้วก็รับสั่งที่ทำให้พระโอรสพระธิดาได้เข้าใจและก็ยอมรับในชะตากรรมขณะนั้นอย่างกล้าหาญว่าไม่ต้องกลัวถึงคราวตายก็ต้องตายแต่ขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็ต่อสู้แบบยิบตาเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้อย่างเข้าใจในธรรมชาติของลมพายุนั้นซึ่งผลก็คือเมื่อลมงวงช้างถูกยิงจนหมดพลังดูดก็เปลี่ยนทิศทางพ้นจากเรือไปในที่สุดก็ทำให้ทุกพระองค์นะคะรอดพ้นจากอันตรายมาได้อย่างบุดหวิดก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวและก็น่าระทึกใจทีเดียวค่ะแต่เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนได้อย่างชัดเจนถึงความกล้าหาญเป็นนักเลงแล้วก็เป็นความกล้าหาญอย่างที่สุดนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่มนุษย์จะกลัวมากเท่ากับการกลัวตายเมื่อถึงวาทะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความตายเหมือนเดิมนะคะวาทะนี้ก็คือคนนี้ต้องไปหมดกันทีวาทะนี้เกี่ยวข้องกับความตายได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับความตายตรงไหนลองมาฟังวาทะเต็มๆค่ะไปส่งให้หมดพอกันทีไม่เคยไปเลยจนคนเดียวคนนี้ต้องไปหมดกันทีนี่เป็นพระดำรัสของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายที่สิ้นพระชนหลังจากที่พระราชโอรสพระราชธิดา7พระองค์ทยอยสิ้นพระชนในระยะเวลา60ปีค่ะสมเด็จพระศรีสวรินทิราเป็นพระมเหสีที่มีพระชนมายุยืนนานกว่าพระมเหสีพระองค์อื่นๆเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนสาถึง93ปีนะคะแต่ว่าตลอดพระชนชีพของพระองค์ต้องทรงพบกับความวิปโยคจากความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะการสูญเสียพระราชโอรสพระราชธิดาทั้ง8พระองค์ในเวลาไม่ห่างกันนะนี่เป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงของคนเป็นแม่เลยทีเดียวค่ะพระราชโอรสพระราชธิดาทั้ง8พระองค์ที่ทยอยเสด็จจากไปก็คืออันนี้ไล่เรียงตามลำดับเลยนะคะสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประสูติปีพ.ศ. 2421สมเด็จเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์ประสูติพ.ศ. 2422สมเด็จเจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภาประสูติพ.ศ. 2424สมเด็จเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยประสูติ2425สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ประสูติพ.ศ. 2427สมเด็จเจ้าฟ้าสิราภรณ์โสพลพิมลรัตนวดีประสูติพ.ศ. 2431สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชประสูติพ.ศ. 2434สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงยังไม่ทันจะทรงมีพระนามประสูติพ.ศ. 2436คือพระราชโอรสพระราชธิดาทั้ง8พระองค์ทรงทยอยสิ้นพระชนในหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งสิ้นพระชนเมื่อยังทรงพระเยาว์บางก็สิ้นพระชนเมื่อทรงพระเจริญวัยแล้วซึ่งแต่ละครั้งแน่นอนนะคะก็เป็นผลให้ทรงทุกโศกทับเท่าทวีคูณละค่ะโดยเฉพาะพระราชโอรสพระราชธิดาที่กำลังเจริญวัยกำลังเป็นที่ชื่นชมและก็เป็นความหวังของพระบรมราชนกชนนีสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาที่ยังทรงพระเยาว์ก็ถือเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นง่ายๆนะคะจนเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปในสมัยนั้นในสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญคือกับการที่เด็กๆในยุคนั้นถ้าไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้อันเนื่องมาจากการแพทย์ที่ยังไม่ได้เจริญเหมือนอย่างในปัจจุบันคือเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าระยะเวลา60ปีสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันภาษาอัยยิกาเจ้าทรงต้องเจอกับความทุกข์จากการสูญเสียพระราชโอรสและพระราชธิดามาโดยตลอดตามลำดับไม่ใช่เฉพาะการสิ้นพระชนในขณะทรงพระเยาว์เท่านั้นนะคะลองฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้ดูค่ะในปีพ.ศ. 2422สมเด็จเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์พระราชโอรสองค์ที่สองสิ้นพระชนเมื่อพระชนสาเพียง21วันปีพ.ศ. 2424เจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภาพระราชธิดาพระองค์ที่สามสิ้นพระชนเมื่อพระชนสาเพียง4เดือนถึงแม้ว่าจะยังทรงพระเยาว์แต่ก็เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกนะคะ
เป็นที่รักและทนุถนอมเมื่อสิ้นพระชนจึงทรงโศกเศร้าเสียพระทัยมากครั้งนั้นเพื่อให้คลายความโศกเศร้าจึงโปรดรับหม่อมเจ้าหญิงซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จกรมพยาเทววงศ์วโรปการพระเชษฐาซึ่งประสูติในเดือนเดียวกับที่พระราชธิดาสิ้นพระชนมาทรงเลี้ยงเป็นพระราชธิดาและโปรดพระราชทานพระนามหม่อมเจ้าหญิงพระองค์น้อยนี้ให้คล้ายพระนามพระราชธิดาที่จากไปว่าพิจิตรจิราภาในปีพ.ศ. 2436สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาพระองค์ที่8มีพระชนสาได้เพียง4วันก็สิ้นพระชนเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้นับเป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายทั้งของพระองค์และในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าต่อจากพระราชธิดาพระองค์นี้ก็ไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดากับพระมเหสีเทวีพระองค์ใดหรือเจ้าจอมมารดาคนใดอีกเลยพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากพักอารมณ์กันแล้วกลับมาฟังข้อมูลการสูญเสียของพระพันวสาอัยยิกาเจ้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา60ปีจนสุดท้ายพระองค์ถึงก็มีรับสั่งว่าไปส่งให้หมดพอกันทีไม่เคยไปเลยจนคนเดียวคนนี้ต้องไปหมดกันทีสำหรับแม่คนหนึ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถจะบรรยายใดๆได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ลูกคน2คนเท่านั้นข้อมูลข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะปีพ.ศ. 2437สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตมกุฎราชกุมารพระองค์แรกนะคะของสยามสิ้นพระชนเมื่อพระชนสา17ปีพระราชโอรสพระองค์นี้เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกที่ประสูติจากพระมเหสีจึงทรงดำรงตำแหน่งรัชทายาทตามกฎมณเทียนบานแล้วก็เป็นพระองค์ที่ทั้งพระบรมราชนกชนนีตื่นเต้นยินดีและทนุถนอมตั้งแต่แรกประสูติทรงเป็นทั้งความสุขและความหวังของทุกคนในบ้านเมืองทรงเป็นพระราชโอรสที่เจริญวัยด้วยความฉลาดเฉลียวมีพระปรีชาสามารถสมบูรณ์ด้วยพระคุณสมบัติของตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคือเป็นความหวังของทุกพระองค์และทุกคนนะคะแต่ความหวังนั้นก็พังทลายเมื่อสิ้นพระชนกะทันหันขณะพระชนมายุเพียง17พรรษาความทุกข์ในการสูญเสียครั้งนี้ใหญ่หลวงนักค่ะทำให้สมเด็จพระพันวสาทรงแทบจะหมดอาลัยตายอยากในพระชนชีพครั้งนั้นว่ากันว่าไม่ยอมเสวยแล้วก็ไม่ยอมตรัสใดๆกับใครเอาแต่ทรงกันแสงจนทรงพระประชวรและเรื้อรังต่อมาด้วยความตรอมพระทัยแล้วก็ต้องเสด็จไปรักษาพระองค์เพื่อฟื้นฟูพระสุขภาพที่หัวเมืองชายทะเลพระพลานามัยยังไม่ทันจะสมบูรณ์ดีนักก็ต้องทรงประสบกับความวิปโยคจากความสูญเสียติดกันอีก2ครั้งค่ะคือครั้งของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตปี2437จากนั้นอีก4ปีนะคะปีพ.ศ. 2441สมเด็จเจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณพระราชธิดาพระองค์ที่6พระชนสา11ปีกำลังอยู่ในวัยที่น่ารักก็สิ้นพระชนแล้วก็ในปีต่อมานะคะปี2442ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยพระราชโอรสพระองค์ที่4พระชนสา18ก็มาสิ้นพระชนด้วยพระโรคไข้รากสาดน้อยทรงกำลัง
อยู่ในวัยหนุ่มแน่นแข็งแรงนะคะตอนที่ทรงพระประชวรก็ดูพระอาการไม่หนักหนาอะไรแต่ปรากฏว่ากลับสิ้นพระชนอย่างกระทันหันโดยไม่คาดฝันพระอาการประชวรและพระพลานามัยของสมเด็จพระพันวสายิ่งสุดหนักถึงกับทรงพระดำเนินไม่ได้ไประยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะในขณะนั้นยังทรงเหลือพระราชโอรสหนึ่งพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชและพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ทั้งสองพระองค์กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชพระราชโอรสพระองค์ที่7ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือประเทศเยอรมนีแต่พระพลานามัยก็ไม่สู้จะสมบูรณ์นักจึงเสด็จไปทรงศึกษาไปรักษาพระองค์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทรงศึกษาวิชาแพทย์และวิชาเกี่ยวกับสุขวิทยามนุษย์แล้วก็เสด็จกลับมาพร้อมกับพระชายาและพระโอรสพระธิดาสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็ทรงมีความสุขชื่นชมกับพระราชโอรสพระสุนิสาซึ่งก็คือสมเด็จย่าของคนไทยในเวลาต่อมานะคะและพระราชนัดดาซึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาในหลวงรัชกาลที่8และในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นความสุขของพระพันวสาอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งจนเมื่อปีพ.ศ.2472สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ก็ประชวรด้วยพระโรคภายในนาน4เดือนจึงสิ้นพระชนขณะพระชนสา43ปีเล่ากันว่าความทุกโศกของพระพันวสาครั้งนี้ทำให้ถึงกับทรงพระประชวรทันทีด้วยเส้นพระโลหิตในพระวักกะหรือว่าไตแตกลงพระบางคนเบาหรือว่าปัสสาวะเป็นโลหิตสดๆค่ะการประชวรครั้งนั้นนานกว่า3เดือนทรงคลายจากพระอาการโศกเศร้าด้วยพระโอสถวิเศษ2ขนาน1ก็คือทรงมุ่งบรรเทาทุกข์ยากของผู้อื่น2ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นพระราชธิดาที่เหลืออยู่เพียงพระองค์เดียวก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรพระองค์ก็มีพระโรคประจำพระองค์ก็คือพระวักกะพิการเรื้อรังนะคะคือไตพิการเรื้อรังจำได้ใช่ไหมคะพระองค์เป็นเจ้านายสตรีที่ได้ชื่อว่าทรงแต่งพระองค์ได้สวยเก๋ทันสมัยที่สุดพระองค์เคยเสด็จไปทรงรับการผ่าตัดที่ต่างประเทศถึง2ครั้งมีพระดำริจะเสด็จไปสิ้นพระชนในต่างประเทศเพื่อมิให้พระราชชนนีต้องทรงวิตกกังวลและยุ่งยากพระทัยแต่ต้องเสด็จกลับเพราะทรงทราบข่าวการประชวรของพระราชชนนีแต่ทำให้พระอาการของพระองค์เองเนี่ยกลับกำเริบจากนั้นในปีพ.ศ. 2481คืออีก9ปีสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์พระราชธิดาพระองค์ที่5ก็สิ้นพระชนไปอีกองค์หนึ่งนะคะขณะพระชนสา54นับเป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายที่สิ้นพระชนสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระองค์ไม่เคยเสด็จไปงานพระราชทานเพลิงพระศพพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ใดเพราะว่าคติโบราณเนี่ยห้ามพ่อแม่เผาศพลูกมิฉะนั้นเกรงว่าจะต้องเผาอีกแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายแล้วนะคะจึงโปรดเสด็จไปงานพระราชทานเพลิงศพพร้อมกับพระราชดำรัสที่มีนัยยะแห่งความทุกโศกในพระทัยผสมกับเหมือนกับเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตในความทุกข์ที่พระองค์ได้รับพระราชดำรัสครั้งนั้นก็คืออ๋อไปส่งให้หมดพอกันทีไม่เคยไปเลยจนคนเดียวคนนี้ต้องไปหมดกันที
เรื่องที่ฟังแล้วสะเทือนอารมณ์มาฟังอีกหนึ่งวาทะค่ะการพูดคุยดูจะเป็นกิจกรรมหลักในสมเด็จพระพันปีหลวงตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อไปเข้าเฝ้าเสด็จแม่กลับจากวังพญาไทตอน2:00นี่เป็นข้อความที่ปรากฏเสมอๆในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถกับการที่เสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถที่วังพญาไทในเวลาทุกเที่ยงคืนแล้วเสด็จกลับวังปารุสกวันที่ประทับเวลาประมาณ2:00เรื่องราวก็คือว่านับจากที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมปีพ.ศ.2453สมเด็จพระศรีพัชรินทราทรงโศกเศร้าเสียพระทัยมากภายหลังจากการขึ้นครองราชของรัชกาลที่6ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงตลอดเวลาหลังจากนั้นทรงฉลองพระองค์สีดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์และมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยตราบจนวาระสุดท้ายในพระชนชีพก็คือทรงแต่งดำนะคะตลอดชีวิตของพระองค์นับจากนั้นแล้วก็เสด็จมาประทับที่วังพญาไทเป็นการถาวรหลังจากในช่วงแรกมักเสด็จประพาสหัวเมืองในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีที่เรียกกันว่าเสด็จเปลี่ยนอากาศนานครั้งละ 2-3 สัปดาห์แต่ว่าช่วงหลังๆพระองค์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ในห้องบรรทมในวังพญาไทนายแพทย์มัลคอมสมิธซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยเล่าถึงลักษณะของห้องบรรทมเอาไว้ว่าขนาดของห้องไม่ใหญ่โตนักวัดได้ประมาณ25x15ฟุตตรงกลางกั้นพระวิสูตรภายในมีพระแท่นบรรทมและโต๊ะไม้สีดำตัวเล็กๆตั้งวางอยู่พระแท่นบรรทมค่อนข้างเตี้ยติดกับฝาผนังมีโต๊ะขนาดไม่เล็กนักตั้งวางอยู่2ตัวบนโต๊ะมีดอกไม้ตั้งประดับอยู่เป็นประจำนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วภายในห้องไม่มีเก้าอี้หรือเครื่องตกแต่งห้องอื่นใดพื้นห้องปูด้วยลาดพระบาทสมเด็จพระพันปีทรงดำเนินพระชนชีพหรือว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในห้องพระบรรทมนี้ค่ะเพราะว่าทรงเคยชินกับการบรรทมดึกครั้นเมื่อไม่มีพระราชภารกิจมาเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองก็ยังทรงบรรทมดึกเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งทวีมากขึ้นจนถึงขั้นไม่ทรงบรรทมเลยตลอดคืนแต่ว่าจะเริ่มบรรทมในเวลาเช้าตรู่แล้วก็ตื่นบรรทมในเวลาพลบค่ำซึ่งได้กลายเป็นกิจวัตรประจำพระองค์ในบ้านปลายพระชนชีพมอสมิธเองนะคะเคยสงสัยแล้วก็ทูลถามเกี่ยวกับพระกิจวัตรที่แปลกประหลาดนี้ซึ่งก็ทรงตอบว่าเป็นความพอพระทัยของพระองค์ทรงใช้เวลากลางคืนเป็นกลางวันและกลางวันเป็นกลางคืนทรงตื่นบรรทมเวลาประมาณ18:00 น.หรือช้ากว่านั้นจากนั้นก็ทรงปฏิบัติกิจส่วนพระองค์คือส่งน้ำเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วก็เริ่มปฏิบัติพระราชภารกิจอื่นๆทรงเริ่มด้วยการทรงพบพูดคุยกับพระราชนัดดาพระองค์เดียวคือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถที่ประสูติแต่หม่อมแคทยาชายาชาวรัสเซียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทรงพระสำราญก็จะรับสั่งถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวังปารุสที่ประทับของพระราชโอรสและพระสุนิสาอย่างเช่นในวังมีงานอะไรมีใครมาบ้างหรือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์และหม่อมแคทยาเสด็จไปที่ไหนแต่งองค์อย่างไรหลังจากนั้นก็จะรับสั่งด้วยเรื่องทั่วไปเช่นบางครั้งก็ทรงเล่านิทานตำนานพระราชพงศาวดาร
หรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรีประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองให้พระราชนัดดาฟังนะคะหรือว่าทรงปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่พระราชนัดดามีพระประสงค์แม้แต่การนำเครื่องเพชรต่างๆมาให้พระราชนัดดาได้ทอดพระเนตรและหลังจากที่พระอภิบาลหรือว่าพระพี่เลี้ยงทูลเชิญพระราชนัดดาเข้าบรรทมก็โปรดให้ปู่พระยี่ผู้หรือว่าฟูกเนี่ยหลังพระแท่นบรรทมต่อจากนั้นก็จะถึงเวลาเสวยพระกยาหารมื้อหลักซึ่งเป็นมื้อเดียวของทั้งคืนพระกยาหารจะมีมากมายหมอสมิธเคยประบุแล้วก็บรรยายเอาไว้ในบันทึกนะคะได้แก่ซุปข้นซึ่งมีส่วนผสมของข้าวแล้วก็ใช้ปลาปรุงรสแทนเนื้อซึ่งน่าจะหมายถึงข้าวต้มปลาและพระกยาหารที่พบบ่อยๆได้แก่เนื้อวัวหั่นเป็นชิ้นบางๆนำลงทอดในน้ำมันมากๆเติมเกลือและน้ำตาลลงไปในปริมาณที่เท่ากันทอดจนเกรียมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยอย่างเดียวหรือว่าเสิร์ฟพร้อมกับแกงก็น่าจะเป็นเนื้อเค็มทอดมั้งคะหมอสมิธบอกว่าอาหารทั้งสองชนิดนี้เป็นพระกยาหารโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งในระหว่างการเสวยจะใช้เวลานานมากเล่ากันว่าบางครั้งพระกยาหารมื้อหลักจะถูกยกออกไปเมื่อเวลาตีสามในระหว่างเสวยก็จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นรับรองผู้คนที่มาเข้าเฝ้าแล้วก็รับฟังข่าวสารประจำวันตลอดเวลากลางคืนตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้านะคะก็จะเป็นเวลาที่ผู้คนเนี่ยมาเข้าเฝ้าในบรรดาผู้ที่มาเข้าเฝ้าที่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษก็คือแพทย์ประจำพระองค์คือหมอสมิธที่มีหน้าที่สังเกตแล้วก็บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพระพลานามัยหมอสมิธก็เล่าเอาไว้ว่ากิจกรรมหลักในชีวิตของพระองค์ในช่วงหลังการสวรรคตของรัชกาลที่5คือการที่ได้ทรงสนทนาวิสาสะกับผู้เข้าเฝ้าด้วยเรื่องราวต่างๆดังที่หมอสมิธบอกว่าสำหรับสมเด็จพระพันปีการพูดคุยดูจะเป็นกิจกรรมหลักในชีวิตของพระองค์และพระองค์ไม่เคยที่จะทรงเบื่อหน่ายหากจะทรงเศร้าพระทัยมากกว่าถ้าไม่มีใครมาพูดคุยด้วยนอกจากหมอสมิธแล้วนะคะผู้ที่สามารถเข้าเฝ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องมีรับสั่งอนุญาตก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาคือสมเด็จพระศรีสวรินทิราชพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะพระพี่นางพระองค์เดียวซึ่งนานๆก็จะเสด็จมาทรงเยี่ยมเยียนเมื่อเสด็จมาถึงก็จะทรงตรงไปยังห้องพระบรรทมทันทีและนอกจากนั้นก็มีสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถซึ่งถือเป็นพระราชโอรสที่ทรงเป็นที่โปรดปรานพระองค์หนึ่งแล้วก็เป็นที่มาของข้อความในบันทึกจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถที่ทรงบันทึกเอาไว้ว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อไปเฝ้าเสด็จแม่กลับจากวังพญาไทตอนตีสองเพราะทรงถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะต้องเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีในเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เสด็จกลับวังปารุสกวันซึ่งเป็นที่ประทับในช่วงเวลาประมาณตีสองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหมอสมิธบอกว่าผู้ที่มาเข้าเฝ้าแต่ละท่านจะใช้เวลาเข้าเฝ้านานหรือช้าคือนานหรือเร็วเนี่ยไม่เท่ากันผู้ใดสามารถทูลถวายคำตอบหรือว่าทูลเล่าเรื่องที่ทรงสนพระทัยจนเป็นที่พอพระทัยก็จะได้เวลาเข้าเฝ้านานเมื่อผู้เข้าเฝ้าคนสุดท้ายกลับออกไปประมาณ6โมงเช้าก็จะถึงเวลาเตรียมพระองค์เสด็จเข้าที่บรรทมพนักงานก็จะชักพระวิสูตรหรือม่านปิดห้องพระบรรทมทั้งห้องก็จะตกอยู่ในความมืดเหลือเพียงพนักงานอ่านบทกลอนขับกล่อมซึ่งเสียงจะค่อยๆเงียบลงเมื่อทรงบรรทมหลับและการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดเสียงรบกวนก็จะถูกสั่งห้าม
จนกว่าจะถึงเวลาตื่นพระบรรทมตอนพรบค่ำวนเวียนอยู่เช่นนี้จนตลอดพระชนมายุติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับประวัติศาสตร์มีชีวิตมีรสชาติจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์จากหนังสือของคุณสันสนีวีระสินชัยตอนสุดท้ายตอนหน้าวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง